ครับสวัสดีครับก็กลับมาพบกับบายสีอีกครั้งนะครับในสปอยเบอร์เซิร์ก EP ที่60 EP นี้นะครับจะเป็นภาคสุดท้ายของยุคทองโอเคครับเพื่อไม่ให้เป็นการเสียเวลาเราไปฟังบายสีสปอยเบอร์เซิร์กใน EP ที่60กันเลยดีกว่าครับ1เดือนถัดมานับจากเหตุสุริยฆาตบนถนนสาย1ชาวนา2คนกำลังขนหญ้าแห้งโดยรถม้าในระหว่างที่ทั้งคู่กำลังข้ามเนินเล็กๆพวกเขาก็ได้พบกับชายร่างเล็กคนหนึ่งที่กำลังคลานไปตามพื้นดินในระยะกระชั้นชิดถึงแม้ว่าม้าเทียมเกวียนจะไม่ชนกับชายคนนั้นแต่โคลนที่ขังอยู่ตามถนนก็ได้กระเด็นไปถูกชายคนนั้นพวกเขาได้ตำหนิชายผู้นั้นที่อยู่กลางถนนก่อนที่จะหยุดม้าเพื่อไปดูว่าชายคนนั้นบาดเจ็บหรือไม่ถึงชายคนนั้นจะเปรอะเปื้อนไปด้วยโคลนที่ถูกล้อเกวียนทำกระเด็นใส่แต่ดูเหมือนว่าชายคนนี้จะไม่สนใจเรื่องพวกนั้นเลยเขาก้มหน้าก้มตาไปตามพื้นดินพร้อมกับสูดดมกลิ่นอะไรบางอย่างมันเหมือนกับหมาล่าเนื้อที่กำลังไล่ตามเหยื่ออาการของชายคนนี้ทำให้ชาวนาคิดว่าชายผู้นี้น่าจะเป็นคนวิกลจริตก่อนที่เขาจะเงยขึ้นมองท้องฟ้าและสังเกตได้ว่าในตอนนี้ดวงอาทิตย์ได้ถูกบดบังโดยก้อนเมฆชายที่กำลังคานสูดดมกลิ่นอยู่ตามพื้นอยู่นั้นดูเหมือนว่าตอนนี้ชายผู้นั้นจะสัมผัสได้ถึงตราประทับที่อยู่ใกล้ๆโกโดที่กำลังง่วนอยู่การตีดาบให้กับกัดจนเขาไม่ทันสังเกตว่าตอนนี้เอริก้าได้เข้ามาขโมยกุญแจที่แขวนอยู่ที่หน้าประตูเมื่อได้กุญแจมาแล้วเอริก้าได้ชวนลิเคโดไปที่คลังอาวุธของโกโดเธอดูจะภูมิใจและอยากจะอวดอาวุธที่พ่อของเธอเก็บสะสมไว้และก็ดูเหมือนเธอจะสมใจมากเพราะทันทีที่เปิดประตูออกลิเคโดก็ตกตะลึงไม่น้อยกับบรรดาอาวุธยุทโธปกรณ์ที่มีอยู่ในคลังแห่งนี้ที่นี่มีอาวุธชุดเกราะและงานโลหะอื่นอีกมากมายที่โกโดได้สร้างเข้าไว้ขณะที่ลิเคโดชื่นชมดาบเกราะหน้าไม้หน้ากากและแขนเทียมเอริก้าก็ได้อธิบายว่าเมื่อก่อนโกโดเคยทำงานให้กับชนชั้นสูงในเมืองทั้งเจ้าเมืองและคนร่ำรวยทั้งดาบเกราะและสิ่งต่างๆอีกมากมายตามแต่ผู้ซื้อจะสั่งทำในระหว่างที่เอริก้ากำลังฟุ้งถึงข้าวของที่มีอยู่มากมายในห้องนี้ลิเคโดที่จับปืนใหญ่ขนาดเล็กมาดูอย่างคุ้นคิดอะไรบางอย่างแต่แล้วสายตาของเขาก็ดูเหมือนจะมองเห็นวัตถุที่น่าสนใจบางอย่างที่วางอยู่ที่ผนังด้านมืดของคลังอาวุธแห่งนี้นั่นคือดาบขนาดมหึมามันดูจะใหญ่และหนักเกินไปสำหรับมนุษย์ซึ่งมนุษย์ธรรมดาทั่วๆไปก็คงไม่มีทางที่จะใช้ดาบเล่มนี้ได้อย่างแน่นอนลิเคโดถามเอริก้าถึงวัตถุที่อยู่ต่อหน้าเขาในตอนนี้เอริก้าเรียกมันว่าดาบฆ่ามังกรเมื่อลิเคโดทวนคำตอบนั้นอย่างสงสัยในชื่อของมันเขาและเอริก้าก็ต้องตกใจเมื่อได้ยินเสียงของโกโดที่ตอบคำถามนั้นแทนเอริก้าเมื่อนานมาแล้วเมื่อครั้งที่โกโดยังหนุ่มกว่านี้กษัตริย์ได้สั่งให้ข้าราชบริพารจัดหาดาบที่สามารถฆ่ามังกรในตำนานได้โกโดที่เบื่อกับงานดาบที่เน้นความประณีตสวยงามจนหมดค่าเดิมของดาบไปนั่นก็คือความเป็นอาวุธที่ใช้สำหรับการสังหารเพื่อสร้างอาวุธที่ตรงตามความเป็นจริงของอาวุธสังหารและตรงตามความต้องการของกษัตริย์โกโดจึงได้สร้างดาบฆ่ามังกรนี้ขึ้นมาและมันก็ต้องมีความสามารถตรงตามชื่อของมันด้วยแต่ดาบฆ่ามังกรที่โกโดสร้างขึ้นกลับไม่ตรงตามความคิดของกษัตริย์กษัตริย์ทรงไม่พอใจกับผลงานที่หนักและน่าเกลียดอีกทั้งมันยังไม่สามารถใช้งานได้จริงเพราะอาวุธจะเป็นอาวุธได้ก็ต่อเมื่อมีผู้ได้ใช้มันแต่ดาบฆ่ามังกรเล่มนี้มันหนักเกินกว่าที่มนุษย์ธรรมดาจะใช้มันได้เพราะงานที่ไม่ถูกใจกษัตริย์โกโดจึงต้องหลบหนีออกมาจากวังและซ่อนตัวอยู่ในหุบเขาแห่งนี้มาจนถึงปัจจุบันลิเคโดถามโกโดอย่างสงสัยว่าดาบเล่มนี้สามารถฆ่ามังกรได้จริงอย่างนั้นเหรอโกโดตอบลิเคโดอย่างจริงจังว่าในเวลานี้มันอาจจะดูไร้ประโยชน์สาเหตุหลักก็มาจากข้อเท็จจริงที่ว่ามังกรนั้น
ไม่มีอยู่จริงมาถึงตรงนี้โกโดเองก็อดคิดถึงอาการบาดเจ็บของกัตไม่ได้บาดแผลที่กัตได้รับมาในสายตาของโกโดมันไม่ต่างกับกัตไปสู้กับมังกรมาอีกทั้งในตอนนี้ถึงกัตจะตาบอดและมีแขนเพียงข้างเดียวแต่สายตาที่มุ่งมั่นของกัตมันทำให้โกโดแน่ใจเป็นอย่างมากว่ากัตยังคงเลือกที่จะเดินทางเข้าสู่สนามรบของตนเองมังกรในความหมายของโกโดแล้วมันก็คือสิ่งที่มนุษย์อย่างเราๆไม่สามารถเอาชนะได้นั่นเองณน้ำตกที่กัตเคยใช้ฝึกดาบเมื่อเขาเก็บตัว1ปีกัตกำลังฝึกดาบในมุมมองที่แคบลงเพราะดวงตาที่สูญเสียไปข้างหนึ่งมันจึงเป็นจุดอับของกัตและที่จุดอับของกัตนั้นปลาแซลมอนตัวหนึ่งที่กำลังว่ายทวนน้ำขึ้นได้กระโจนขึ้นเหนือน้ำเสียงที่ดังขึ้นเพียงแผ่วเบาของน้ำกัตได้ใช้ดาบในมือฟันตามเสียงนั้นทันทีปลาแซลมอนที่กำลังกระโจนก็ได้ขาดออกเป็นสองท่อนกัตดูจะพอใจกับทักษะฝีมือของเขาที่มันดูจะไม่ได้รับผลกระทบจากดวงตาและแขนที่สูญเสียไปเขาได้ตัดสินใจที่จะออกเดินทางอีกครั้งณหน้าถ้ำลิเคโดได้ถามกับกัตถึงกำหนดการที่กัตจะออกเดินทางในวันรุ่งขึ้นลิเคโดที่ไม่รู้ว่าความแค้นมันเป็นแรงผลักดันให้กับกัตเพราะกัตไม่ได้เล่าเรื่องอะไรที่เกิดขึ้นให้ลิเคโดฟังเลยใช่มันดูจะไม่มีทางเลยที่คนแบบลิเคโดที่ไม่ได้พบเจอกับตัวเองจะมีแรงแค้นได้ในแบบของกัตถึงกัตจะเล่าเรื่องที่เกิดขึ้นให้ลิเคโดฟังแต่แรงแค้นของลิเคโดจากคำบอกเล่านั้นมันดูจะแตกต่างจากประสบการณ์ตรงที่กัตได้เผชิญมาลิเคโดเขาไม่สบายใจที่กัตไม่ได้บอกเรื่องราวที่เกิดขึ้นในพายุหมุนให้เขาฟังถึงกัตจะไม่เล่าแต่ลิเคโดก็พอจะรู้ได้ว่าทุกคนในตอนนี้ได้ตายหมดแล้วกัตหยิบอาหารใส่ตะกร้าพร้อมกับกำชับลิเคโดให้คล้องกุญแจปิดปากถ้ำแห่งนี้ไว้เพื่อกันแคทก้าหลบหนีออกไปในเวลากลางคืนถ้ำอันปลอดภัยที่ตอนนี้ไม่ต่างจากคุกกัตเดินเข้าไปในถ้ำซึ่งแคทก้าที่มองกัตด้วยสายตาที่ไม่พอใจอยู่บนเตียงเพราะเหตุการณ์ในคราวที่กัตจะฆ่าเด็กปีศาจซึ่งเป็นลูกของเธอมันทำให้เธอมองกัตเป็นศัตรูในทันทีมีเพียงเวลาอาหารเท่านั้นที่เธอยอมอยู่ใกล้กัตกัตวางอาหารลงพร้อมเชิญชวนแคทก้ามากินการได้เห็นอาหารมันทำให้เธอยิ้มได้เธอลุกขึ้นหยิบอาหารขึ้นมากินในทันทีกัตมองดูแคทก้าที่กินอาหารอย่างตั้งใจแคทก้าเลียกินซุปจากชามจนชามหกลดตัวเธอกัตที่กลัวว่าน้ำซุปจะลวกตัวของแคทก้าเขาตรงเข้าไปคว้าเสื้อของเธอที่เปื้อนซุปเพื่อป้องกันไม่ให้น้ำซุปที่ร้อนลวกผิวหนังแต่แคทก้าที่ไม่ต้องการให้กัตอยู่ใกล้ผลจากการดิ้นหนีของเธอมันทำให้เสื้อผ้าของเธอฉีกขาดออกผิวหนังของวัยสาวที่ถูกเปิดเผยขึ้นมันดูจะเป็นธรรมดาของบุรุษที่มองหญิงสาวคนรักของตนด้วยรักและเลือนร่างกัตค่อยๆเข้าหาแคทก้าเหมือนกับคู่รักทั่วๆไปแต่แคทก้าเธอเจ็บปวดกับเรื่องที่เธอคาดไม่ถึงมันทำให้สติของเธอไม่จดจำใครแม้กระทั่งกัตเธอมีแต่ความหวาดกลัวและความต้องการพื้นฐานที่เด็กเล็กๆคนหนึ่งพึงมีเธอผลักกัตและวิ่งไปที่หน้าถ้ำพร้อมกรีดร้องออกมาอย่างบ้าคลั่งถึงแคทก้าจะอยู่ใกล้กับกัตเพียงแค่นี้แต่ความรู้สึกของเธอที่มีต่อกัตมันช่างห่างไกลกัตซุดตัวลงบนเตียงเขากุมหน้าตัวเองไว้ด้วยความละอายกับการกระทำของเขาความโศกเศร้าที่ต้องเห็นคนรักที่กำลังสับสนและหลงทางเช้าวันรุ่งขึ้นลิเคโดช่วยกัตสวมชุดเกราะและผ้าคลุมสีดำลิเคโดดูจะประหลาดใจเล็กน้อยที่เห็นกัตใช้มีดปาได้กัตได้บอกกับลิเคโดว่าเมื่อนานมาแล้วจูโดได้เคยสอนการปามีดให้กับเขาแต่ในตอนนั้นมันดูจะไม่เหมาะกับบุคลิกที่กัตเป็น
แต่ในเวลานี้มีดปลาเหล่านี้มันดูจะมีค่ามากสำหรับกัตเอลิก้าอดประหลาดใจไม่ได้ที่ชุดของกัตทั้งหมดล้วนเป็นสีดำกัตบอกกับเอลิก้าว่าศัตรูของกัตนั้นล้วนอาศัยอยู่ในความมืดแต่เอลิก้ากับริเคโดก็มีเซอร์ไพรส์ให้กับกัตนั่นก็คือแขนเทียมแขนเหล็กที่ริเคโดประกอบขึ้นเพื่อทดแทนแขนที่ขาดไปของกัตริเคโดได้อธิบายว่ามันทำมาจากเศษเหล็กในคลังอาวุธของโกโดมันมีแม่เหล็กเพื่อใช้ในการจับอาวุธแต่กัตที่ได้สวมแขนเทียมเขารู้สึกว่าแขนเทียมนี้มีน้ำหนักมากจนเกินไปริเคโดได้บอกกัตถึงความลับที่เป็นสาเหตุให้แขนนี้มีน้ำหนักมากเขาให้กัตหันมือไปที่ก้อนหินด้านหน้าพร้อมสับสวิตช์ที่ซ่อนอยู่แต่โกโดได้ปรากฏตัวขึ้นซะก่อนมันทำให้กัตลืมเรื่องนี้ไปพร้อมกับความลุ้นระทึกของริเคโดและเอลิก้าโกโดมาพร้อมกับดาบเล่มหนึ่งในมือนี่เป็นของขวัญที่โกโดได้มอบให้กับกัตเมื่อกัตพูดถึงค่าใช้จ่ายของเขากับโกโดได้บอกกับกัตว่าริเคโดคือตัวแทนของหนี้กัตทั้งหมดในส่วนนี้นะครับบายสีคิดว่าการที่โกโดเนี่ยบอกให้ริเคโดเนี่ยใช้ตัวเองแทนหนี้ของกัตโกโดเองก็คงจะต้องการหาคนที่สืบทอดทักษะของเขาเพราะถ้าเกิดเขาตายไปนะครับเอลิก้าเองก็คงสืบทอดทักษะการตีมีดของเขาไม่ได้เขาเลยเอาเรื่องหนี้สินของกัตเนี่ยมาเป็นข้ออ้างและเพื่อทดสอบดาบเล่มใหม่ของกัตกัตได้วางดาบอีกเล่มลงบนทั่งพร้อมเงื้อดาบในมือฟันลงไปที่ดาบนั้นดาบพร้อมกับทั่งได้ขาดเหลากับฟันกระดาษโดยที่ดาบในมือของกัตยังคงไหลริ้วรอยโกโดได้ถามกัตเกี่ยวกับดาบเล่มใหม่ในมือแต่ยังไม่ทันที่กัตจะตอบคำถามความเจ็บปวดที่คอของกัตมันได้เตือนเขาถึงการมาของอันตรายชายผู้คลืบคลานได้ค่อยๆเข้ามาใกล้บ้านของโกโดแล้วเลือดที่ไหลซึมออกจากรอยตีตามันทำให้กัตพยายามมองหาแหล่งที่มาของสัญญาณอันตรายนั้นและในตอนนี้ที่หน้าประตูชายผู้คลืบคลานได้อยู่ที่นั่นโกโดแปลกใจกับการมาของชายแปลกหน้าแต่กัตได้ข้อห้ามโกโดไม่ให้เข้าใกล้ชายแปลกหน้าคนนั้นพร้อมกับบอกกับโกโดว่าชายคนนี้มาที่นี่ก็พอตนชายแปลกหน้ามองกัตพร้อมกับเลียปากอย่างหิวกระหายที่สาวกตนนี้ตามกัตและแคสก้ามาได้เพราะสาวกตนนี้มีความสามารถในการติดตามกลิ่นและมันก็ได้ติดตามกลิ่นของคนทั้งคู่มาการมาของชายแปลกหน้ามันทำให้แคทก้าที่มีรอยตีตาอยู่รับรู้ได้เช่นกันเธอกรีดร้องอย่างเจ็บปวดเพราะเลือดที่ไหลออกมาจากรอยตีตามันตอบสนองต่อสิ่งชั่วร้ายที่อยู่ใกล้เคียงและที่บ้านของโกโดในตอนนี้ชายแปลกหน้าที่ได้เปิดเผยตัวตนที่แท้จริงว่ามันคือสาวกปีศาจร่างกายที่ขยายใหญ่จนคับประตูมันทำให้โกโดริเคโดและเอลิก้าต่างตกตะลึงกับภาพที่เห็นกัตได้บอกกับทุกคนให้ถอยไปความหวาดกลัวความเครียดแค้นชิงชังในใจของกัตได้แปลเปลี่ยนเป็นความต้องการความต้องการที่จะไล่ฆ่าไล่ล่าสาวกในตอนนี้จุดเล็กๆแห่งความชั่วร้ายที่อัศวินหัวกะโหลกเคยเตือนเขาเมื่อก่อนหน้านี้ถึงการเข้าสู่ความมืดว่าตัวกัตเองก็จะถูกชักนำสู่ด้านมืดเช่นกันสิ่งนั้นในตอนนี้มันค่อยๆก่อตัวขึ้นในใจของกัตแล้วกัตพุ่งเข้าใส่สาวกปีศาจในทันทีดาบในมือของเขาได้ฟันไปที่ร่างของสาวกอย่างรวดเร็วและรุนแรงแรงปะทะนั้นทำให้สาวกกระเด็นออกจากประตูและล้มลงกัตมองดาบในมือของตนเองอย่างสงสัยโกโดร้องขึ้นอย่างสงสัยถึงปีศาจที่เขาเห็นอยู่ในตอนนี้กัตยิ้มพร้อมกับอธิบายว่าการไล่ล่าได้เริ่มต้นขึ้นแล้วและนี่ก็คือเหยื่อตัวแรกเมื่อสาวกที่ลุกขึ้นมาอีกครั้งมันโจมตีกัตในทันทีแต่กัตได้หลบพร้อมกับดาบในมือที่ฟันฉับไปที่แขนข้างหนึ่งจนแขนข้างนั้นได้ขาดกระเด็นไปคมดาบที่ตัดแขนสาวกได้ในดาบเดียว
มันทำให้กัตมั่นใจดาบในมือของเขามากขึ้นซึ่งความคิดนั้นมันดูจะสวนทางกับความคิดของโกโดที่ไม่คาดคิดมาก่อนว่าศัตรูของกัตคือเหล่าปีศาจดาบที่โกโดตีมันอาจจะดีมากสำหรับในการใช้สังหารมนุษย์แต่สำหรับสิ่งที่ไม่ใช่มนุษย์แล้วดาบเล่มนั้นมันไม่อาจจะตอบโจทย์ของกัตได้กัตที่ยังคงโจมตีเหล่าสาวกต่อไปอย่างต่อเนื่องแต่เพราะหนังที่หนาของปีศาจมันทำให้ดาบของกัตทนแรงปะทะนั้นไม่ได้และได้หักลงและมันดูจะสร้างโอกาสให้กับสาวกปีศาจตนนั้นมันโจมตีกัตด้วยลำไส้ที่จับไปที่แขนของกัตพร้อมกับฟาดกัตไปที่ประตูคลังอาวุธแรงฟาดทำให้กัตกระแทกเข้ากับประตูและทะลุเข้าไปภายในคลังอาวุธสาวกปีศาจที่แลดูคล้ายกับสุนัขขนาดใหญ่ได้ค่อยๆเดินไปที่ร่างของกัตที่อยู่ในคลังอาวุธกัตที่เกือบจะสลบไปเพราะแรงปะทะเขาพยายามลุกขึ้นอีกครั้งก่อนที่สาวกจะมาถึงตัวเขาจากทางด้านหลังลิเคโดได้ตะโกนบอกกัตถึงความลับของมือกลเขาบอกกัตให้เล็งมือกลไปที่สาวกพร้อมกับสับไกที่ซ่อนอยู่กัตทำตามที่ลิเคโดบอกโดยไม่รู้มาก่อนว่าจะเกิดอะไรขึ้นต่อไปและเมื่อกัตเล็งมือไปทั้งสาวกปีศาจมือโลหะก็ได้พับเก็บไปที่ใต้แขนกระบวนการนี้เสร็จสมบูรณ์และพร้อมที่กระสุนปืนใหญ่จะถูกขับออกมาจากทางปากกระบอกแรงของปืนใหญ่ในมือกลมันทำให้ส่วนหัวขนาดใหญ่ของสาวกได้ระเบิดออกแต่การโจมตีที่กัตไม่รู้มาก่อนมันทำให้กัตไม่เล็งไปที่จุดสำคัญและทำให้สาวกไม่ตายในทันทีและเนื่องจากลิเคโดที่ใส่ดินปืนมากจนเกินไปแรงถีบของปืนใหญ่มันทำให้ไหล่ของกัตหลุดในทันทีกัตดึงไหล่ให้เข้าที่ก่อนที่สายตาของเขาจะเหลือบไปเห็นเข้ากับดาบที่ซ่อนตัวอยู่ในคลังอาวุธนั่นก็คือดาบฆ่ามังกรปีศาจสุนัขที่ยังไม่ตายจากแรงของปืนใหญ่ในตอนนี้ที่หน้าของมันได้ถูกฟันจนเกือบขาดและกระเด็นออกมาจากคลังอาวุธทุกคนดูจะแปลกใจกับบาดแผลที่เกิดขึ้นกับสาวกตนนั้นและคำตอบก็ได้ถูกเฉลยขึ้นพร้อมกับกัตที่ก้าวย่างออกมาจากคลังอาวุธกัดยกดาบฆ่ามังกรขึ้นเหนือหัวพร้อมกับฟาดไปที่ร่างของสาวกปีศาจตนนั้นทันทีร่างของมันถูกผ่าออกเป็นสองซีกอย่างง่ายดายกัดพบว่าดาบฆ่ามังกรเล่มนี้มันดูจะเหมาะกับการล่าสังหารสาวกมากกว่าดาบเล่มไหนๆโกโดที่ไม่ได้แนะนำดาบเล่มนี้ตั้งแต่แรกเพราะเขาเองก็คาดไม่ถึงมาก่อนว่าจะมีใครยกดาบเล่มนี้ขึ้นมาได้เอริก้าขยับตัวเข้ามากอดแขนของลิเคโดไว้เธอดูจะหวาดกลัวกับภาพลักษณ์ของกัตในเวลานี้ชายในชุดสีดำที่ถือดาบเล่มใหญ่เปื้อนเลือดดาบที่ใช้ฆ่ามังกรที่ใครๆก็คิดว่ามันไม่มีอยู่จริงตอนนี้มังกรได้เกิดขึ้นแล้วแล้วใครล่ะที่จะเป็นผู้ต่อสู้กับมังกรเมื่อถึงเวลาที่กัตต้องไปลิเคโดพยายามขอร้องกัตให้อยู่ที่นี่เพื่อแคสก้ากัตดูจะเข้าใจลิเคโดดีเพราะลิเคโดไม่ได้โกรธแค้นเหล่าสาวกซึ่งต่างกับเขาก่อนจากกัตได้ฝากฝังแคสก้าในฐานะแม่ทัพของกองพันเหี่ยวและกัตก็ต้องไปในฐานะในกองแนวหน้าเขาได้เดินจากไปโดยไม่หันหลังกลับมามองและในตอนนี้กัตก็เหมือนจะรับรู้ได้ว่าบางสิ่งบางอย่างที่รุนแรงเครียดแค้นชิงชังมันกำลังบ้าคลั่งอยู่ในตัวของเขาและเพราะเจ้าสิ่งนี้มันคือแรงที่ทำให้กัตได้ก้าวต่อไปกัตค่อยๆเดินหายไปในหมอกแห่งนิรการครับก็จบลงแล้วนะครับสำหรับภาคยุคทองนะครับก่อนจะจากกันไปนะครับก็อยากจะฝากเพื่อนๆนะครับช่วยกดแชร์กดกระดิ่งกด Subscribe เพื่อเป็นกำลังใจให้บายสีด้วยแล้วพบกันใหม่ในภาคถัดไปสวัสดีครับ